ครับเชิญนั่งเลยครับคุณอะไรนะครับเนี่ยสุดาวดีค่ะคุณสุดาวดีนะครับวันนี้เป็นอะไรมาครับเป็นแผลเป็นแผลที่ไหนฮะบอกหมอได้ฮะถ้าพอหมอดูแผลหมอจะรู้ว่าจะรักษาไงต่อฮะไปโดนอะไรมาครับไม่ทราบอันนี้ค่ะแต่ว่าแสบงั้นหมอขอดูแผลหน่อยนะครับจะดีเหรอคะคุณหมอคือไม่ต้องอายหรอกครับน้องสาวหนูเป็นแผลค่ะโหแค่นี้เองค่ะก็ไปพาน้องสาวมาสิครับน้องสาวมาค่ะอยู่ไหนล่ะครับใต้เก้าอี้เหรอครับคุณตลกกับผมหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอคะคือน้องสาวอะค่ะครับก็คือถ้าน้องสาวเป็นแผลก็ต้องพาน้องสาวมาให้หมอรักษามาดูแผลนะครับหมีหนูเป็นแผลหมีหนูเป็นแผลค่ะอ๋อแค่นี้เองค่ะถ้าหมีเป็นแผลเนี่ยก็ต้องพาไปหาสัตวแพทย์นะครับจะได้รักษาถูกทางครับแต่ที่นี่มันหมอรักษาคนครับคุณหมอกวนปะคะเนี่ยไม่ได้กวนนะก็เมื่อกี้คุณบอกหมีคุณเป็นแผลไม่สบายก็ต้องไปหาสัตวแพทย์นะครับคือะไรครับแล้วก็ไม่บอกหมอตั้งแต่ทีแรกโอ้เอาหมอขอโทษด้วยแหมเอางี้คุณสุดาวดีค่ะคุณไปที่อู่เลยไปอู่อ่ะจบเลยไปอู่ไปอู่ทำไมคะเนี่ยก็เมื่อกี้บอกคุณบอกช่วงล่างคุณไม่ค่อยดีเป็นแผลต้องไปอู่สิครับโอเคเดี๋ยวฉันไปรักษาที่ไหนก็เรื่องของฉันแล้วไม่รักษาแล้วเหรอครับฉันนาค่ะคุณเป็นอะไรกันแน่ครับ